สวัสดียามเช้านะครับกับเช้าวันที่2แล้วนะที่จังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าวลึกแหลมสักแถวๆนี้เลยเราจะมาเริ่มการท่องเที่ยวของเราในเช้าวันที่2นี้เลยครับไปและจุดแรกที่เราจะไปนั้นก็คือวัดมหาธาตุแหลมสักนะฮะไปเลยครับผมเข้าดีๆนะระวังเจอรถสวนโอเคนี่ครับก็จะต้อนรับเราด้วยพระธาตุเลยนะฮะองค์ใหญ่เบื้องเทิมโอ้ยพระธาตุนี่สีขาวสวยงามครับตัดกับท้องฟ้าสีครามตอนนี้เลยนะวันนี้อากาศดีมากมายครับเข้าไปในโบสถ์เลยดีกว่าครับผมท่านสีเงียบไปเลยครับและพอเราเดินออกนอกประตูโบสถ์ไปนะครับภาพที่ตรงหน้าของเรานี่ก็คือทะเลฮะที่เปิดกว้างโล่งเลยนะฮะเราจะขึ้นไปชมวิวกันโอ้มาที่นี่เวิร์กนะฮะได้ไหว้พระได้ก็ได้ชมวิวงามๆด้วยนะห้ามพลาดเลยทีเดียวและนี่ก็คือวิวณจุดนี้ฮะโอ้ไม่ครับ360องศาได้เลยเนี่ยโอ้โหโคตรงามฮะเพราะว่าเป็นป่าเขียวๆใช่ไหมมีภูเขาสไตล์กระบี่เป็นแบบก้อนปูดๆขึ้นมาแล้วก็จังหวะนี้แสงกำลังสบายๆครับไม่ร้อนเลยโคตรดีเดินมานี่ขนลุกเลยนะฮะณจุดนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเดินเวียนพระทักษิณนะฮะที่มีวิวและบรรยากาศที่งดงามที่สุดในชีวิตของผมแล้วนะสวยชิบหายที่นี่กระบี่นะผมโอ้โคตรอันซีนจุดท่องเที่ยวต่อไปของเราครับก็คือสุดปลายแหลมเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าแหลมสักครับไปครับไปดูซิว่าแหลมสักเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะจะแหลมขนาดไหนโอ้โหตรงนี้เขามีอาคารอะไรครับเนี่ยสีสวยทีเดียวเราไปเดินเที่ยวในบ้านเก่าแห่งนี้ดีกว่าที่นี่มีชื่อว่าบลูเฮาส์เป็นอาคารเก่านะฮะเป็นสไตล์เหมือนกับไทยบนจีนนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นแบบเก่าจริงหรือว่าเก่าใหม่นะเอ๊ะเก่าใหม่ยังไงคือสร้างใหม่ให้เหมือนเก่าประมาณนี้แต่ก็ดูดีนะเดินมาเจอจุดที่เป็นของฝากนะฮะจากแหลมสักก็จะเป็นอย่างนี้เลยปั๊บกะปิผัดนะฮะถ้าใครมาแล้วอยากจะซื้อของฝากผมว่านี่แหละคงเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ฮะและที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือแหลมสักครับสุดแหลมที่แหลมสักก็เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันนะฮะจุดหมายที่เราควรจะต้องมานะเมื่อเราเข้ามาอย่างเส้นทางนี้แล้วนะนี่ครับจุดเช็คอินตรงนี้นะโหสวยงามนะเอาไปถ่ายรูปลง IG นี่เพื่อนๆกรี๊ดกราดกันทีเดียวเธอทำไมไม่ชวนฉันแหมชวนแล้วก็ไม่มาใช่ไหมฮะแซวเล่นอย่างนี้นะไปชมวิวดีกว่านี่ครับคือแหลมสักกันนะว้าวนี่ครับเรามาอยู่ตรงชายหาดของแหลมสักแล้วที่มีขนาดประมาณสักไม่มากมายอะไรแต่ก็งดงามนะฮะและที่เราเห็นอยู่นี่คือบ้านของชาวบ้านจริงๆนะฮะเป็นพี่ๆชาวประมงนะที่เขามีบ้านอยู่ในทะเลเลยนะฮะโอ้โหหลังนี้สุดแหลมสักโคตรเท่และตอนนี้เราก็ได้มาถึงยังอ่าวลึกเป็นที่เรียบร้อยไปครับไปเดินเล่นที่อ่าวลึกกันดีกว่า
บริเวณนี้เราจะเห็นมีเรือประมงของพี่ๆเขานะฮะมาจอดซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจอดเพื่อซ่อมแซมหรือว่าจอดแบบว่าลืมๆไปเลยว่าพังแล้วดูสภาพแล้วค่อนข้างจะทรุดโทรมแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่ามีเรือมาจอดแบบนี้ทำให้อ่าวนี้ดูมีอะไรน่าสนใจอยู่ก็เลยดูว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่เอามาเป็นพร็อพในการถ่ายรูปได้ดีเลยนะโอ้เนี่ยฮะตรงนี้จุดนี้สวยนะที่เป็นหน้าผาใหญ่ๆก็มีต้นมะพร้าวยาวๆเนี่ยแล้วก็ชายหาดก็มีลักษณะเป็นประมาณชายหาดแบบชุมชนอาจจะมีสิ่งปฏิกูลบ้างเล็กน้อยแต่ผมว่าถ้าได้รับการคลีนนะแถวนี้เนี่ยโคตรงามผมรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนกับที่ไล่เลเลยครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินมุ่งหน้าไปยังหน้าผายักษ์ข้างหน้านี้เนี่ยเหมือนไล่เลได้ๆเลยครับที่ไล่เลจะมีจุดนึงนะคุณเดินเล่นไปเรื่อยๆคุณจะเจออย่างเงี้ยมีหน้าผาใหญ่ๆอยู่สุดขอบเลยแต่ว่าผมมีสิ่งหนึ่งครับจะมานำเสนอให้คุณได้ดูคือเมื่อวานนี้ครับตอนเย็นผมได้มาที่อ่าวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโคตรงามไปดูภาพกันเลยว่างามขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยก็ประมาณนี้สำหรับการมาเดินเล่นที่อ่าวนี้ฮะชื่ออะไรอ่าวลึกป่ะ ถ่ายรูปขึ้นนะเฮ้ยตรงนี้ถ่ายรูปเล่นนี่แบบโอ้โหวิวดีเลยสวยอ่าวน้ำฮะตรงนี้คืออ่าวน้ำไม่ใช่อ่าวลึกอ่าวลึกก็คือบริเวณนี้แหละก้อนใหญ่ๆนี่คืออ่าวลึกแต่ตรงหาดนี้เขาเรียกว่าหาดอ่าวน้ำไปครับกับจุดท่องเที่ยวต่อไปของเรานะขี่มอเตอร์ไซค์แวบผ่านมาฮะแล้วก็สะดุดตาครับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่เลยคือหมาเห่าไม่ใช่ครับผมคือพญานาคนะครับที่สวยงามมากก็เลยจอดแวะเลยครับมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์นะฮะชื่อว่าสำนักสงฆ์ถ้ำเขากล้วยครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมสะดุดตาครับก็คือพญานาคองค์นี้เลยนะฮะนี่ฮะอ๋อทรงเขาสวยดีครับเป็นแบบทรงกำลังขดตัวอยู่แล้วก็แผ่ฮะแผ่หัวแผ่แม่เบี้ยหรือเปล่าพญานาคมีแม่เบี้ยไหมไม่น่าจะมีเป็นสำนักสงฆ์นะฮะที่อยู่ติดกับถ้ำเลยครับแล้วก็ไปดูถ้ำสักหน่อยแล้วกันนะเข้ามาในถ้ำครับเราเจอเข้ากับหางพญานาคด้วยนะฮะแล้วแถวนี้ก็มีร้านอาหารอยู่พอดีเลยก็แวะหาอะไรลองท้องสักหน่อยแล้วกันนะฮะนี่ครับมาแล้วขนมจีนแกงกะทิเหรอครับอันนี้เอาน้ำแกงอย่างอื่นไหมเดี๋ยวค่อยดูอีกอย่างนึงนี่เป็นผักแหนมนะฮะใส่นิดหน่อยเนี่ยผมเน้นเส้นโอ้โหครับมีพุงปลากินด้วยหรอหวานน้ำหวานนะฮะอันนี้อ่ะเราลองใส่สักนิดๆหน่อยฮะและนี่ก็คือขนมจีนน้ำยากะทิฮะทางภาคใต้กระบี่ของเรานี่เองหวานนะฮะหอมหอมมันหวานดีแล้วมันขนมเลยกินง่ายมาต่อกันเมนูที่สองครับก็คือข้าวไข่เจียวครับพอดีกินอยู่แล้วแบบว่ามันก็ยังไม่อิ่มเท่าไหร่เอ๊ะกินอะไรต่อดีจัดข้าวไข่เจียวดีกว่าก็เป็นข้าวปลาไข่เจียว2ฟองเลยโอ้แล้วพี่เขาใส่ผักตึกด้วยนะฮะดูดีมากโอ้ไปครับอ้ามเลยนะโคตรหอมข้าวไข่เจียวนี่กินที่ไหนก็อร่อยนะฮะและนี่ก็คือทางไปเอาเรือคายักครับโ
โอ้ครับเหลี่ยมนี้เราเจอกับหน้าผาขนาดใหญ่ยักษ์อลังการเลยนะอยู่ตรงหน้าเรานี่เลยโอ้โหเป็นไงฮะว้าววิวยังสวยฮะแล้ววันนี้แดดแล้วก็ดีด้วยนะ